ลูกเป็นเสืออาคมลูกได้รับเวทพยัคฆมาจากการสืบทอดทางสายเลือดสแน็คแจ็คอร่อยกรอบมันสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีจากไพวันพ่อของลูกตอนที่พ่อของลูกตายศพของเขาคืนร่างเป็นเสืออาคมต่อหน้าพ่อคงจะแปลกใจใช่ไหมว่าทำไมมาอยู่ตรงนี้ท่านรู้มันคือกิจแห่งเวทพยัคฆาพาโยมมาเวทพยัคฆาคืออะไรเหรอเจ้าคะมันคือกรรมที่ถ่ายทอดมาจากบิดาของโยมเมื่อโยมค้นหาโยมก็จะเจอเวทพยัคฆาบุษบาเป็นอะไรหรือเปล่าฉันกำลังคิดถึงเรื่องที่เสือบุกขึ้นไปขัดโจรบนบ้านเศรษฐีจ้ะพ่อลูกกำลังคิดว่าเสือตัวนั้นคือลูกใช่ไหมใช่จ้ะแต่ฉันจะกลายร่างเป็นเสือได้ไงล่ะจ๊ะลูกเป็นเสืออาคมลูกได้รับเวทพยัคฆามาจากการสืบทอดทางสายเลือดจากไพวันพ่อของลูกตอนที่พ่อของลูกตายศพของเขาคืนร่างเป็นเสืออาคมต่อหน้าพ่อถ้าอย่างนั้นฉันก็เป็นเสืออาคมที่ฆ่าคนฉันไม่อยากฆ่าคนจ้ะพ่อมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วต่อไปลูกต้องพยายามควบคุมตัวเองดูพ่อคิดว่าลูกคงมีบุญที่สะสมไว้ในชาติที่แล้วเลยทำให้ลูกฆ่าแต่คนเลวละเว้นคนดีแล้วพ่อรู้ไหมจ๊ะว่าใครฆ่าพ่อไพวันของฉันพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันฉันอยากเจอคนที่ฆ่าพ่อฉันฉันอยากรู้ว่าเขาทำแบบนั้นทำไมและอีกอย่างเขาอาจจะรู้จักแม่ฟองจันของฉันฉันอยากเจอแม่จ้ะพ่อฉันยังเชื่อและมีความหวังว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่เอาเป็นว่าเรื่องที่ลูกเป็นเสือเวทพยัคฆาต้องเป็นความลับที่สุดเพราะมันจะอันตรายกับชีวิตลูกลูกจะถูกตามล่าจากพวกจอมขมังเวทห้ามบอกใครแม้กระทั่งมะปรางกับไอ้ดู